ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก YouTube นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลา3ทุ่มใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะอ่ะเดี๋ยวสืบไปว่าอันนี้น่าสนใจครับก็คือถ้าสืบไปว่าโรงงานไหนเป็นคนสร้างอ่ะก็จะได้คำตอบ 1,500 บาทครับนะผมรับซื้อองค์ละ 1,500 บาทนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างปิดตาพ่ออีเนี่ยนะผมก็ซื้อมาวิจัยนะครับปิดตาพ่ออีมีทั้งทันและไม่ทันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ทันไม่ทันเนี่ยนะครับก็จะมีแบบที่อยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้ก็มีปิดตาหลวงพ่ออีเนี่ยนะไม่ใช่เห็นเป็นปิดตาพ่ออีก็นะฮะก็ใช่หมดไม่ใช่นะมีทั้งทันและไม่ทันแบบนี้ไม่ทันนะผมก็เดี๋ยวเอาไว้ผมมีเยอะคือถ้าเราไม่มีของเยอะๆเราไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ถ้ามีของเยอะๆเราจะเข้าใจนะครับอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่ทันทันแบบไหนเนื้อทันกับเนื้อไม่ทันนี่มันต่างกันเยอะนะนะครับทันเนื้อองค์ที่ทันนี่เก่ากึกเนื้อเหมือนพอป้องหลุมดินเลยเนี่ยเนื้อองค์ที่ทันเนี่ยเห็นไหมองค์ที่ทันนี่ดูเนื้อองค์ไม่ทันนี่เนื้อจะยังสดใหม่มีนะครับมีเหรียญเล็กครับก็นั่นแหละครับเรื่องราวของงานวิจัยผมเป็นคนชอบนะอะไรที่ผมอยากรู้เนี่ยใครจะมาชี้นำผมไม่ได้บางคนบอกพี่เล่นหาตังพอแล้วเป็นไงเพื่อนๆต้องแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสุดยอดเกี๊ยวฟ้ามะพร้าวแก้วใครยังไม่มีเหรียญสร้างชาติบ้างกดก้าวไว้ถ้าให้ผมเอาตังค์อ่ะไปซื้อพระอย่างอื่นอ่ะผมซื้อเหรียญสร้างชาติแขวนคอนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่สังเกตนะจะถูกแขวนจนสึกเยอะมากเหรียญเนี้ยคนนี้ผมคัดสวยๆไว้นะผมบอกเลยว่าเหรียญเนี้ยส่วนมากจะเป็นเหรียญที่ถูกแขวนใช้จนสึกคือคนสมัยโบราณนะครับอันไหนไม่ดีไม่แขวนผมบอกเลยดัชนีชี้วัดวัตถุมงคลเนี่ยนะครับคือการถูกแขวนใช้เอาง่ายๆครับมียาสระผมยี่ห้อหนึ่งบอกดีมากแต่คนซื้อไปไม่เคยเปิดใช้เลยอ่ะคุณคิดว่ามันจะดีไหมครับเป็นเหรียญนึงเลยนะที่ทำให้ผมอ่ะโชคดีมากนะครับคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะซื้อเหรียญนี้ด้วยความที่อยากจะดูพระเก่าได้อยากจะดูเหรียญพ่อโค้งวัดบางกระพร้อมอยากจะดูพระเก่าๆอยากจะดูพ่อเงินรุ่นแรกเป็นผมก็ซื้อเหรียญเนี้ยนะครับมาเป็นองค์ครูในการศึกษานะครับคราวนี้ผมก็ซื้อไปเรื่อยๆบังเอิญไปเจอนายทหารท่านหนึ่งเขาก็มีเหรียญนี้อยู่เยอะเขาก็บอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญพ่อเปลี่ยนวัดใต้ฟังผมนะเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้เสกพ่อเปลี่ยนวัดใต้เนี่ยเอาเหรียญเนี้ยมาแจกด้วยเออเอาเหรียญนี้มาแจกด้วยเราก็เฮ้ยจริงเหรอแต่คือคนที่พูดเนี่ยเจ้าของเหรียญเนี่ยเขาเป็นคนน่าเชื่อถือไงเขาเล่าอะไรต่างๆได้หมดผมก็เอาเหรอวะตอนนั้นผมเล่นพระอยู่เมืองกาญนี่แม่เหรียญพอเปลี่ยนวัดใต้เหรียญละล้านพระที่ไม่ทันพอเปลี่ยนเสกอ่ะยังเหรียญ90เนี่ยยังเหรียญเป็นแสนเหรียญที่พอเปลี่ยนวัดใต้เสกผมก็ซื้อเพื่อนๆรู้ไหมครับอะไรก็แล้วแต่นะถ้า
้าเราไม่สนใจเราจะไม่รู้แต่ถ้าเราเริ่มสนใจมันจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเข้ามาเรื่อยๆคือเหรียญเนี้ยผมซื้อเนี่ย100เหรียญสึกไป60เหรียญเอาละเราเริ่มรู้สึกชอบละคือวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่นะถ้าถูกแขวนจนสึกนั่นคือดีพระเนี่ยถ้าไม่ดีไม่มีใครแขวนสมัยก่อนพอเวลาไปซื้อพระที่ไหนเนี่ยผมเจอเหรียญสร้างชาติผมจะหยิบก่อนเลยผมจะถามเท่าไหร่เหรียญบางเหรียญมีจานบางเหรียญมีจานบนเหรียญรู้ไหมครับเหรียญที่มีจานเนี่ยคนเพชรบอกว่าเนี่ยพ่อผินโพกุเป็นคนจานอ่ะแสดงว่าเหรียญเนี้ยมีคนรับจากพ่อผินพระโพกุเพื่อนผมไปเหมาพระจากนครสวรรค์เหรียญมีจานนะโมพุทธายะสอนบอกเนี่ยพ่อเดิมเป็นคนจานเอ้าทำไมเหรียญนี้พอเปลี่ยนวัดใต้ก็เอามาแจกเฮ้ยสิทธิ์พ่อเดิมก็ได้รับจากพ่อเดิมเฮ้ยคนเพชรบุรีสิทธิ์พ่อผินก็ได้รับจากพ่อผินแล้วมีจานด้วยเหรียญนี้ไม่ธรรมดาในสมัยก่อนน่ะพ่อค้าพระนี่แหละที่ผมพูดอ่ะคนเมาพูดคนโง่เชื่อนะครับเหรียญเนี้ยเดี๋ยวผมแบ่งให้อยู่แล้วขอกล้วยหน่อยอามินเอ้ยนะครับเหรียญเนี้ยนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่สตูไม่มีผลไม้เหรียญนี้สมัยก่อนคนขายพระบอกเป็นเหรียญนองเลือดเป็นเหรียญที่เอามาจากการเรียกร้องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปี2475คุณฟังนะเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยสร้างปี2475เป็นเหรียญนองเลือดพอวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังได้ยินคำพูดนี้นะแต่ถ้าคุณได้ยินแล้วคุณเชื่อเลยคุณก็จะไม่สนใจเหรียญนี้แต่ผมอ่ะมันเหมือนกับดวงชะตาผมผูกติดกับอะไรบางอย่างทำให้ผมเนี่ยชอบเหรียญนี้แล้วซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ข้อมูลจากเจ้าของเหรียญมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาบอกว่าใครบอกว่าเหรียญนี้สร้าง2475เขาบอกจะสร้าง2475ได้ยังไงเมื่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะสร้างเสร็จปี2482เพื่อนๆค่อยๆลำดับความคิดนะเขาบอกว่าเหรียญนี้สร้าง2475ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยมีการนองเลือดเขาก็บอกว่าแล้วปี2475มันมีอนุสาวรีย์นี้แล้วเหรอไม่ต้องหันหรอกคุณแน่นอนครับคำตอบคือไม่มี2475เพิ่งจะได้รับพระธรรมูลยังไม่มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฉะนั้นแล้วชัดเจนครับเหรียญนี้สร้างปี2482แจกในงานฉลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่สร้างเสร็จยิ่งใหญ่ไหมอนุสาวรีย์เนี่ยยิ่งใหญ่ไหมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะยิ่งใหญ่เขาบอกว่านิมนต์พระเกจิเนี่ยที่ดังในประเทศไทยตอนนั้นเสกเพราะถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ยังมีเหรียญอีกหลายเหรียญที่เป็นรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนครับไอคนที่บอกสร้าง2475มั่วใช่ไอ้คนที่บอกสร้าง2475มั่วแล้วเป็นคนขายพระเหมือนเดิมไม่ใช่นักโบราณคดีไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แล้วก็ถามเขาว่านะเหรียญเนี้ยผมชอบประวัติยังเป็นมาอย่างไรมั้งเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยนะสร้างแจกในงานฉลองแล้วเนี่ยเหรียญยังเหลือเหรียญเนี้ยที่เหลือได้นำไปปลุกเสกพิธีวัสุทัศน์พร้อมชินราชอินโดจีนอีกหนึ่งครั้งฟังผมนะค่อยๆฟังนะได้นำไปปลุกเสกพร้อมชินราชอินโดจีนอีกหนึ่งครั้งและแจกทหารไปรบเพื่อนๆอึ้งไหมและแจกทหารไปรบอึ้งแน่นอนเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาถูกไหมฮะญี่ปุ่นเข้าไทยสหรัฐเข้าไทยเอาง่ายๆนะครับชินราชเนี่ยนะฮะสร้างแจกทหารไม่พอหรอกครับพระครูสอนมักกะสันสร้างพระชัยเอาไปใ
กุวัดท้ายตลาดต้องเปิดกุเพื่อเอาพระวัดท้ายตลาดแจกให้ทหารไปรบนะฮะวัดสุทัศน์ต้องเอาผงสมเด็จพระตาลโตพรหมรังสีที่เก็บไว้ในวัดระฆังเป็นโอ่งมากดเป็นพระพอป้องวัดหลุมดินเทปิดตาไม่ทันเอาบล็อกปิดตาเนี่ยปั๊มในพยัญชนะแล้วก็เสกให้ไปคือตอนนั้นต้องหาวัตถุมงคลนะให้ทหารเป็นนะลบและหนึ่งในนั้นคือเหรียญนี้ครับแน่นอนครับพออีมาเสกจากจงกงอีพออีต้องได้เหรียญนี้กลับไปอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่าเหรียญเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ไหมคุณเห็นไหมครับว่าจุดด่างพ้อยของวัตถุมงคลมันเกิดจากพ่อค้าพระทั้งสิ้นที่พูดเอามันแล้วพอเวลามีใครมาแย้งไม่ยอมด้วยฉะนั้นผมจึงบอกเลยว่าเหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่แขวนนะครับแทนชินราชอินโดจีนได้อย่างสบายๆแล้วเหรียญนี้เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดีด้วยเกี่ยวกับด้านกฎหมายใครแขวนเหรียญนี้จะได้ไม่โดนเอาเปรียบนะฮะนี่แหละครับเหรียญที่แต่เหรียญกะไหล่ทองอันนี้ก็มีน้อยนะเก็บมาไม่ค่อยเจออันนี้กะไหล่ใหม่อันนี้กะไหล่เก่าครับแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าไม่จริงนะแย้งผมมาได้เลยในเนี้ยมีกี่เหรียญไม่รู้แอดมินผมนะเล่นพระไม่เป็นเอาแอดมินผมเนี่ยนะหยิบใส่ถุงให้แฟนเพจเลยแล้วกันเหรียญน่ะผมแบ่งให้นะเหรียญละ 1,200 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปคุณคิดว่า 1,200 บาทเนี่ยคุณนิมนต์พ่อจาดพ่อจงพ่อคงพ่ออีพ่อดิ่งพ่อดีพ่อจันพ่อเจริญพ่อเปลี่ยนมาใต้พ่อลุงท่ากระบือนะครับพ่อพิงบางประกอบพ่อผินพ่อกุกลับมาเสกได้ไหมล่ะ 1,200 บาทเนี่ยถูกกว่าพระใหม่อีกแขวนแล้วนะแขวนเหรียญนี้แล้วตายโหงนะผมช่วยงานละ 20,000 ผมบอกเลยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ต้องแขวนครับนี่แหละครับมันคือเรื่องราวของนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันนอกเหนือจากคำว่าเก็บไปทำกำไรมันนอกเหนือจากคำว่าเก็บแล้วมันจะขึ้นไม่ใช่ครับอันนี้คือสิ่งวิเศษที่พุทธคุณที่อยู่ในนี้เราไม่สามารถจะหาพระเกจิในอดีตมาเสกทดแทนได้แล้วอ่ะโอเคนะครับผมก็แบ่งให้แฟนเพจเท่านี้นะแล้วผมบอกเลยครับว่าใครยังไม่มีวัตถุมงคลดีๆแขวนคุ้มครองตัวให้ไปหาเหรียญนี้แขวนครับเอาว่าอย่างที่เมื่อกี้มีคนพิมพ์อ่ะเราไม่สามารถที่จะนะหาพระเกจิเก่งๆเหล่านั้นกลับมาเสกวัตถุมงคลได้แล้วอันนี้คือใช้แทนนะชินราชอินโดนีนได้เขาให้ทหารที่ต้องตายจริงๆโดนยิงจริงๆอ่ะใช้ไปลบอ่ะคิดเอาแล้วกันนะอ่ะโอเคนะแอดมินที่ผมพูดเสมอนี่ไหนๆก็กล่าวถึงวัตถุมงคลนะครับของพระเกจิในยุคสงครามอินโดจีนละนะผมจะมากล่าวถึงเมฆพัทหลวงพ่ออีอยู่สัตหีบเนี่ยพระผมสีหน้าเนี่ยผมจะพูดครั้งนี้แล้วผมจะไม่พูดอีกแล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าพูดเนี่ยแล้วคิดกันไม่ได้เนี่ยเขาคิดกันไม่ได้แล้วล่ะครับเวลาคนสมัยก่อนอ่ะเขายอมเสียตังค์ไปเช่าเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยเขาเช่าเพื่ออะไรเช่าเพื่อขายเลยครับมีแฟนเพจนะเอาพระมาให้ผมแล้วก็ถามผมว่าอยากรู้ว่าแท้ไหมเอาพระมา100องค์แท้5องค์เขาบอกขายเอาไหมคุณรู้ไหมครับผมพูดว่าอะไรผมบอกว่าไปรับวัฒนธรรมการ
ขายพระแท้มาจากไหนคือวันที่คุณจะซื้อพระเนี่ยคุณอยากได้พระแท้ใช่ป่ะ100องค์เอามาให้ผมเนี่ยแท้อยู่5องค์ที่คุณเสียตังค์ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยคุณไม่อยากได้พระแท้เหรอแต่วันที่คุณรู้ว่านี่แท้คุณอยากขายเนี่ยผมซื้ออันเนี้ย 8,000 อันเนี้ย 15,000 อันนี้ 5,000 ขายผมเมื่อไหร่ก็ได้จะขายช้าอีกอาทิตย์นึงก็คงไม่ตายมั้งพอซื้อพระกองนี้มาเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยเที่ยวไปถามเขาว่าแท้ไหมแท้ไหมก็อยู่แล้วตั้งนานขายช้าอีก7วันขายช้าอีกเดือนนึงแล้วไปนั่งส่องให้รู้ว่าแท้มันเป็นยังไงก่อนแล้วค่อยขายรู้ว่าแท้ปุ๊บอยากขายปั๊บผมจะย้อนถามว่าตอนที่คุณจ่ายเงินซื้อพระคุณไม่อยากได้พระแท้เหรออย่างเรื่องนะที่ผมอยากให้เพื่อนๆตั้งสติคิดพระแท้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเอาไปนั่งส่องว่าแท้เป็นยังไงจะไม่ได้ไม่ต้องซื้อพระเกอีก2เหรียญทองแดงเหรียญนึงเนี่ยเหรียญละล้านอย่างเงี้ยมีเหรอครับทองแดงขีดละล้านนะดินก้อนนึงเนี่ยก้อนละล้านมีแหละครับดินขีดละล้านทองเหลืองเพราะเงินบางคาเนี่ยก้อนหนึ่งก้อนละล้านมีแหละครับทองเหลืองขีดละล้านมันไม่มีผมอยากให้เพื่อนตั้งสติว่าแล้วไอ้ที่เขายอมจ่ายตังค์เป็นล้านเขาซื้ออะไรเขาซื้อพุทธคุณแล้วทุกวันนี้คุณได้เล่นพระที่พุทธคุณไหมคือซื้อพระเพราะฟังไอ้นั่นล้านไอ้นี่แสนไอ้นั่น 50,000 อยากรู้ว่าซื้อมาจะขายได้ล้านแสน 50,000 เหมือนเขาไหมคือซื้อมาก่อนเอาความทุกข์เข้าบ้านหลังจากนั้นก็นั่งสงสัยเที่ยวไปวิ่งถามใครเขาว่าแท้ไหมแก่นแท้ของการเล่นพระคือเขายอมจ่ายมากกว่าทองแดงขีดละล้านทองเหลืองขีดละล้านดินก้อนละล้านเนี่ยเขาซื้อพุทธคุณนะครับวันนี้เหรียญพ่ออีเหรียญละล้านคุณตั้งใจฟังผมนะนะครับปลัดขิกพ่ออีดอกเป็นแสนเขาอะจ่ายเงินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่หลวงพ่ออีเสกถือว่าได้ใช้พุทธคุณหลวงพ่ออีเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเนี่ยทันหลวงพ่ออีไปเปิดประวัติหนังสือเล่มไหนก็ได้ถามคนขายพระคนไหนก็ได้ถามเซียนพระท่านใดก็ได้เนี่ยทุกคนไม่มีใครบอกว่าไม่ทันนี่คือทันหลวงพ่ออีแต่มีคนมีพ่อค้าบางคนบอกว่าไม่แพงเฮ้ยของดีแต่ไม่แพงไม่ชอบกันเหรอครับแต่ไม่แพงอ่ะแพงได้เพราะตอนที่อันเนี้ยอันละ 2-300 บอกว่าไม่แพงอ่ะผมกล้าพูดปู่ทิมยังแจกฟรีพ่อกวยยังแจกฟรีปู่หลิวยังแจกฟรีอยู่เลยผมอาจจะปากหมานะแต่ผมอยากจะบอกว่าตอนที่พ่ออีเล่นกันขายได้อะพระหลักแสนทุกวันนี้ยังเป็นพระแถมอยู่เลยแต่วันนี้เราจะมายึดติดกับคำว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงผมว่าเฮ้ยถ้าถามถ้าเป็นตัวผมนะถ้ามีใครบอกนี้แล้วผมจะรู้ว่าเราโง่เกินไปหรือเปล่าที่เจอของดีแต่เราไม่แขวนเหรียญพ่ออี04ไม่ทันพ่ออีนะครับเหรียญเป็นหมื่นบอกว่าเขาเล่นกันแต่คำว่าเขาเล่นกันเนี่ยแน่ๆไม่ทันพ่ออีแต่อันเนี้ยพ่ออีเสกคุณมั่นใจในการแขวนพระที่พ่ออีเสกไหมแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะทองแดงอะโรงงานปั๊มแต่อย่างเนี้ยหลวงพ่อต้องเล่นแร่แปรธาตุหล่อเนื้อเมฆพัดซึ่งเป็นทนสิทธิ์ออกมาซึ่งเนื้อเมฆพัดถ้าทำง่ายเขาทำกันทั้งประเทศไปแล้วครับเหรียญมีทั้งประเทศโรงงานปั๊มให้หลวงพ่ออะไรก็ได้แต่พระเกจิที่จะทำเมฆพัดได้เนี่ยต้องสำเร็จวิชาสะกดธาตุนะเมฆพัดทั้งประเทศไทยแพงหมดปู่นาคปู่จันบ้านยางปู่ดีบ้านยางพ่อป้องหลุมดินพ่อชมบางปลา
ปู่ใจว่าเสด็จแต่เมฆพัดพ่ออีอ่ะคนขายพระบอกไม่แพงคุณเชื่อบ้าบอเอาง่ายๆดีกว่าเหรียญพ่ออี04เนี่ยกับเมฆพัดพ่ออีเนี่ยเครื่องบินจะตกเนี่ยคุณหยิบอะไรถ้าคุณจะกระโดดล่มลงจากเครื่องบินเนี่ยคุณหยิบอะไรอ่ะระหว่างเหรียญ04กับเมฆพัดพ่ออีเนี่ยเอาง่ายๆหยิบได้คนละองค์อ่ะเหรียญ04เหรียญ10พ่ออีแล้วก็เมฆพัดพ่ออีเนี่ยนะตอนนี้เราจะขับรถผ่านจะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะไม่มีสิทธิ์เลือกนะนะครับเอาให้หยิบพระกันได้คนละองค์คนในรถวางอยู่เหรียญ04หน้าพ่ออีเหรียญ10พ่ออีรูปหล่อพ่ออีแล้วก็เมฆพัดพ่ออีถามจริงหยิบอะไรซื้อพระหวังขายซื้อพระอยากรู้ราคากลางแล้วแต่เขาคนรวยเขาไม่ได้ซื้อพระหวังขายคนรวยเขาซื้อพระหวังพุทธคุณเหมือนทองเลยนะครับคนบางคนเล่นทองซื้อแล้วขายหวังได้กำไรจากทองก็เจ๊งหุ้นทองกันเป็นแถวๆก็มีไอ้รวยก็มีนะแต่เศรษฐีเนี่ยเขาซื้อเพชรครับเขารู้ว่าซื้อถูกป่ะวงเป็นแสนแต่ขายได้ไม่ถึง 50,000 หรอกแต่เขาซื้อซื้อให้รู้ว่าฉันมีของดีเศรษฐีซื้อทองใส่เนี่ยเขาไม่ได้หวังนะซื้อแล้วจะขายให้รู้ว่าฉันมีทองใส่ไว้ให้ฉันรวยแล้วนะครับแค่นั้นเองเอาว่าใครเล่นขายก็ปล่อยเขาไม่ผิดบาปอะไรใครที่อยากเล่นพระด้วยพุทธคุณแขวนเด้อครับพระหลวงพ่ออีเด้อแม่กับพัดเนี่ยคำที่ผมชอบพูดบ่อยๆถ้าแขวนพ่ออีแล้วตายโหงผมช่วยค่าทำศพงานละ 20,000 โถของที่ทันพ่ออีเสกศีล227เสกให้ไอ้คนศีล5ถือไม่ได้มาบอกว่าไม่แพงเหล่านี้แม่งโคตรโง่เลยจริงๆศีล227เสกให้คนที่ถือศีล5ยังถือไม่ได้ยังต้องโกหกเวลาขายพระอยู่เลยนะครับบอกให้เราไม่เห็นคุณค่าเรานี่แม่งโคตรโง่เลยนะเอ้านะครับเอาแค่นี้นะไม่ได้แพงเลย 2,500 ใครเห็นคุณค่าก็เอาไปแขวน 2,500 บาทก็ผมเจอผมพ่ออีผมซื้อมาแล้วผมก็ฝากแฟนเพจถ้าใครอยากจะหาพระนะที่บอกว่าพ่ออีเสกแน่ๆเอาเนี่ยไปแขวนนะไม่มีเงินล้านเหมือนเขาเอาเนี่ยไปแขวนเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินล้านแหมอยากได้พุทธคุณพ่ออีจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมีองค์เดียวอ่ะองค์นี้สวยองค์เมื่อกี้บินหน่อยองค์นี้สวยนี่เอา 3,500 ไปหาแขวนกันครับผมเปรียบเสมือนตัวผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าตัวผมเองวันนี้ผมไม่ซื้อพระพ่ออีแขวนเนี่ยถ้าผมเป็นคนศรัทธาพ่ออีนะผมถือผมโง่ถ้าผมไปซื้อพระที่ไม่ทันหลวงพ่ออีแขวนแต่ไอ้ที่ทันผมไม่แขวนเนี่ยผมถือว่าผมโง่นะอันนี้ 3,000 ได้นะ 3,500 3,500 บาทนะครับอันนี้เหรียญสร้างชาติกระไหลทองนะครับทุกวันนี้เล่นพระอันไหนบอกราคาแพงเขาก็เมคเอาราคามาหลอกคุณกันหมดไงจริงปะนะบางอย่างเหรียญไม่ทันแทงกว่าเหรียญทันไอ้ผมก็งง